นักเรียนนะที่ส่งประกวดตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่ดูเทปเนี่ยความสดของการแสดงเนี่ยการความสดของการบรรเลงแล้วกันต่างจากที่อยู่หน้าเวทีเพราะหน้าเวทีเนี่ยคนที่บรรเลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องควบคุมอาการควบคุมการบรรเลงให้ไปจนถึงจุดจบของเพลงนั้นแต่เทปเนี่ยมันมีการแก้ไขได้อยู่ตลอดเวลาจนเอาเทปที่ดีที่สุดมาเพื่อที่จะส่งกรรมการดูนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือบางเทปก็จะเห็นความโรยของนักเรียนที่อัดเทปมาเพราะว่าอาจจะอัดมาหลายเทปแล้วนะครับเพลงที่ใช้ประกวดเพลงนี้เพลงดอกไม้ร่วงนะครับดูเหมือนยากก็ยากดูเหมือนง่ายก็ง่ายเพราะมีการเปลี่ยนกลุ่มเสียงในเพลงนั้นมากหลายจุดนะครับแต่สุดท้ายก็คือโน้ตก็จะวนกลับมาที่เดิมขึ้นตัวโน้ตแรกมีซ้อนแล้วซ้อนซึ่งทำให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยแสดงให้เห็นความแตกต่างของทักษะการพัฒนาของแต่ละคนได้ชัดเจนนะครับก็สำหรับปีนี้นะครับก็อยากให้น้องๆกลับไปพัฒนาฝีมือดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็สำหรับอาจารย์ที่เข้าอาจารย์ที่ส่งประกวดเนี่ยผมก็อยากจะให้เขาพยายามดูพื้นฐานของเด็กเป็นมาตรฐานเป็นหลักสำคัญในการที่จะส่งเด็กเข้าประกวดก็ถ้าจะฝากอย่างเดียวก็คืออะไรที่เป็นกลางๆผมว่าค่อนข้างจะดูเป็นไอ้นั่นกว่านะน่าจะได้เปรียบกว่าไม่ต้องทำหรือว่ามากทำพอประมาณพอกลางๆให้แบบว่าฟังแล้วรู้สึกมันไพเราะนะอันนั้นสำคัญที่สุดทุกครั้งเป็นเรียกว่าเป็น10ปีแล้วก็ได้ที่คณะกรรมการจะต้องบอกทุกครั้งคืออย่าไปใส่ใจในเรื่องเทคนิคให้มากนะเทคนิคบางครั้งเนี่ยเป็นตัวดึงคะแนนเราด้วยเพราะว่าบางครั้งเด็กเขาทั้งยังไม่สามารถมีความสามารถไปถึงจุดนั้นที่ครูจะให้เป็นครูผู้ฝึกสอนอาจจะเก่งแต่เด็กอะฝีมือไม่ถึงมันก็สามารถที่จะทำให้เด็กเขาเสียคะแนนได้เช่นการลงออกเทฟเด็กเขาไม่แม่นจังหวะเขาไม่แม่นจังหวะด้วยแล้วเขาก็ไม่แม่นตำแหน่งมันก็ทำให้เสียงมันเพี้ยนไปได้แล้วก็อยากได้แบบสีที่เป็นเสียงตรงๆอ่ะโดก็โดตรงๆไม่ต้องมีการประการพรมมาช่วยเพราะการประการพรมหรือเทคนิคการไวเบรชั่นต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้เสียงที่แท้จริงอ่ะมันเพี้ยนไปได้ผมเพลงที่ใช้ในการประกวดนี่เป็นเพลงดอกไม้ร่วงนะครับก็เป็นเพลง2ท่อนมีการเปลี่ยนบันไดเสียงในเพลงในตัวเพลงนะครับซึ่งผู้บรรเลงต้องใช้ทักษะการวางนิ้วบันไดเสียงแล้วก็โสตประสาทแยกเสียงเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้นสมบูรณ์มากขึ้นคนผู้เข้าประกวดต้องพิถีพิถันต้องมีทักษะแล้วก็เข้ามาประกวดนะครับก็จะเป็นการฝึกฝนในที่นี้คือฝึกฝนใจฝึกฝนสมาธินะฮะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาดนตรีนะพัฒนาจิตใจของผู้ประกวดในขั้นต่อไปนะครับครับผมก็โดยรวมผมคิดว่าปัจจุบันนี้น้องๆก็มีความสนใจเรื่องของการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องสายเช่นซอมมากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าก็ดีที่มีความสนใจก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าเวลามาประกวดโดยเฉพาะการประกวดสันทองเนี่ยน้องน่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเพลงแล้วก็ลักษณะของเครื่องดนตรีที่จะมาบรรเลงนะครับเพราะบางครั้งบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเครื่องดนตรีที่เราจะมาบรรเลงหรือเพลงที่จะมาบรรเลงเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างก็อยากจะให้ลองฟังมากๆแล้วลองดูว่าถ้าเกิดว่าดูคำแนะนำจากกรรมการผู้ตัดสินนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงบ้างก็หวังว่าอาจารย์หลายท่านก็คงอาจจะได้พูดได้กล่าวไปแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติครั้งต่อไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ